พลตำรวจตรีสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนในอิดริสสตาปออายุ24ปีชาวจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุวางระเบิดบริเวณหน้าปากซอยรามคำแหง43/1เมื่อช่วงค่ำวันที่26พฤษภาคมว่าผู้ต้องหาสารภาพว่าเป็นผู้ประกอบระเบิดและวางระเบิดจริงไม่ได้ทำหน้าที่ซื้ออุปกรณ์หรือเฝ้าต้นทางตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้าโดยมีผู้ร่วมขบวนการอีก3รายขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวนซึ่งการสอบปากคำยังไม่พบมูลเหตุว่าการลอบวางระเบิดหน้าปากซอยรามคำแหง43/1เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้พลตำรวจตรีสุชาติเปิดเผยว่าการจับตัวนายอิทธิฤทธิ์เป็นไปตามหมายจับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในคดีเผาวัดเลียบและพกพาปืนพกสั้นในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีไม่เกี่ยวข้องกับคดีสังหารพระ3ศพโดยการจับกุมใช้อำนาจกฎอัยการศึกเข้าจับกุมได้ภายในบ้านพักหมู่4ตำบลโคเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อกลางดึกคืนวันที่17ที่ผ่านมาโดยขณะนี้ยังไม่มีหมายจับที่เกี่ยวข้องกับคดีลอบวางระเบิดหน้าปากซอยรามคำแหงและจะยังไม่มีการนำตัวนายอิทธิฤทธิ์มาสอบปากคำที่กรุงเทพเวลานี้ขณะที่พลตำรวจตรีปริญญาจันทร์สุริยารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะเดินทางลงพื้นที่ร่วมสอบปากคำนายอิทธิฤทธิ์ด้วยตนเองเนื่องจากการให้ปากคำของนายอิทธิฤทธิ์ในเบื้องต้นยังขัดแย้งกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุหลายประเด็นจึงยังไม่สามารถออกหมายจับได้ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากคำให้การของนายอิทธิฤทธิ์ซึ่งหากพบว่าคำให้การเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานก็จะอายัดตัวในภายหลังส่วนทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่าจากการพูดคุยกับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบว่าผู้ก่อเหตุดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนรายละเอียดที่ชัดเจนขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนสอบสวนจากพยานวัตถุและกล้องวงจรปิดทางเจ้าที่ตำรวจนะว่าใครเป็นผู้กระทำก็ต้องติดตามไปจากวัตถุพยานจากกล้องจากอะไรต่างก็ในชั้นต้นเท่าที่ผมทราบจากการสอบสวนจากผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจชาติก็แจ้งว่าไม่มีความเกี่ยวพันกับสถานการณ์ภาคใต้นะแยกให้ออกระหว่างคนทำเป็นคนภาคไหนนะหรือแล้วก็การเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภาคใต้มันคนละเรื่องกันเพราะนั้นถ้าคนทำอาจจะเป็นคนใต้มันก็คนที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้าจะทำแล้วก็นะเพราะนั้นตอนนี้จากข้อมูลในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภาคใต้นะครับพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงการป้องกันการก่อเหตุระเบิดในเขตกรุงเทพมหานครว่าจะขอความร่วมมือประชาชนในแต่ละพื้นที่ช่วยจับตาดูสิ่งผิดปกติเนื่องจากการดูแลความมั่นคงของประเทศไม่ใช่แค่ทหารตำรวจเท่านั้นแต่ต้องมีพลเมืองเข้ามาร่วมมือด้วย